ครับก็แน่นอนก็ต้องยอมรับว่าเป็นเกมที่ยากเหมือนกันในแบบว่าในช่วงครึ่งแรกอะไรเงี้ยเราโดนนำไป2-0แล้วก็ดีใจครับที่สุดท้ายเราคัมแบ็กกลับมาอะไรเงี้ยเราอดทนแล้วก็จริงๆแล้วก็ไม่คิดว่าจะกลับมาเป็นผู้ชนะอะไรเงี้ยแต่ว่าทุกคนก็พยายามทำงานกันอย่างหนักแล้วก็โอเคเราโชคดีด้วยแหละที่เราได้ประตูเร็วในต้นครึ่งหลังเนี้ยทำให้เรากลับมาสู่เกมเร็วพูดถึงประตูเริ่มแรกสุดเลยของบิ๊กจีเก่งยิงได้ในรอบ2 ปีตรงนี้มันเกิดอะไรขึ้นกับทีมทั้งหมดเลยครับผมก็โอเคก็1ก็อย่างที่บอกว่าทุกคนอดทนของเราอดทนอะไรเงี้ยถึงแม้ว่าโอเคเราจะโดนนำถึง2-0อะไรเงี้ยแต่เราก็พยายามเล่นเกมของเราแล้วก็โอเคความอดทนนั้นก็ตอบแทนด้วยแบบประตูที่เราได้กลับมาในช่วงต้นครึ่งหลังอะไรเงี้ยก็ทำให้แบบหลายๆอย่างเป็นไปในทางที่ดีมากขึ้นส่วนตัวเข้าใจผลงานตัวเองไหม1 แอสซิสต์ 1 ประตูครับผมก็ดีใจครับที่โอเคเกมวันนี้มีส่วนร่วมในการทำประตูแล้วก็ในการแอสซิสต์ให้เพื่อนแล้วก็สุดท้ายก็มีส่วนร่วมในการคัมแบ็กในแบบในรอบหลายเกมของเราอะไรเงี้ยที่แบบโอเคถึงแม้ว่าเราจะโดนนำแล้วก็สุดท้ายเรากลับมาได้ในเกมที่ยากๆแบบนี้จากลำปางต่อเนื่องถึงเกมนี้กับโคราชเหมือนโมเมนตัมของทีมมันจะเปลี่ยนไปทีมมีบรรยากาศดีขึ้นมีการเข้าทำที่แปลกใหม่เกิดอะไรขึ้นในทีมนี้ครับจริงๆก็โอเคก็ด้วยโมเมนตัมที่เราชนะแหละเราพยายามอดทนเราพยายามโอเคไม่แบบไม่รีบจนเกินไปอะไรเงี้ยพยายามเล่นเกมของเราอะไรเงี้ยแล้วก็โอเคมันก็ค่อยๆเจอช่องแล้วก็ทุกคนก็พยายามทำงานกันอย่างหนักแล้วก็สุดท้ายก็เป็นโมเมนตัมที่ดีที่เราชนะในรอบแบบว่ากลับมาได้2เกมติดอะไรเงี้ยครับตรงท้ายถึงแฟนบอลหน่อยแล้วกันเกมนี้เขาสนใจกันสุดๆไปเลยพูดถึงแฟนบอลบีจีนะครับครับผมก็ขอบคุณแฟนบอลบีจีที่แบบเข้ามาชมในสนามวันนี้แล้วก็โอเคอาจจะดูอยู่ที่บ้านอะไรก็ไม่รู้จะบอกไงอะไรเงี้ยก็มันเป็นความรู้สึกที่ดีแหละที่แบบโอเคถึงแม้ว่าเราโดนนำแล้วก็ยังมีแฟนบอลให้กำลังใจยังส่งเสียงเชียร์พวกเราแล้วก็สุดท้ายเรากลับมาได้ในสกอร์5-2เลยก็ถือว่าเป็นของขวัญที่แบบให้กำลังใจเรามาตลอดแล้วกันในเกมวันนี้ครับ